แม่ช่วงนี้ยอดมันหายไปไหนเนี่ยป้าป้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาเขาอยากซื้อสินค้าของบริษัทเราไปขายต่อเขาจะสั่งออเดอร์ล็อตใหญ่เลยนะป้าโอ้โหอย่างนี้ก็ดีสิเนี่ยเดือนนี้แน่ยอดบริษัทเราจะต้องพุ่งแน่ๆเลยแล้วเขาย้ายเราส่งไปทางไหนเหมือนส่งต่างประเทศนะคะป้าโอ้ยส่งต่างประเทศนี่มันยุ่งยากอะลงต้องมาลงทะเบียนอะไรเนี่ยดูมันวุ่นวายไงไม่รู้ว่าป้าไม่อยากลงอ่ะไม่ยุ่งยากหรอกครับฮะการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกกับกรมศุลกากรไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะปฏิบัติพฤติการทางศุลกากรหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกรมศุลกากรจำเป็นจะต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรก่อนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในระบบงานต่างๆต่อไปครับสามารถลงทะเบียนได้3ช่องทางดังนี้ครับ 1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Custom Registration 2. ลงทะเบียนผ่านระบบ Custom Trader Portal 3. ลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารที่กรมศุลกากรคลองเตยอาคาร120ปีชั้น1ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าส่งออกหรือสำนักงานด่านศุลกากรใกล้บ้านคุณครับสำหรับการดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนให้เข้าไปที่เว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th เลือกหัวข้อผู้ประกอบการและเลือกการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายแบบคำขอแบบแนบพร้อมหลักฐานประกอบจากนั้นเอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนมีดังนี้ครับ 1. แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบคำขอหมายเลข1 2. คำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนแบบแนบกอแบบบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ Customs Broker ผู้รับมอบอำนาจแบบแนบคอ 3. อาจต้องใช้เอกสารอื่นๆถ้ามีตามแต่ความประสงค์ครับหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564และ 94/2565 ครับและเมื่อลงทะเบียนกับกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้วท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมศุลกากรได้ที่ระบบ e-tracking หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆสามารถสอบถามได้ที่แชทบอทนายกรหรือ Custom Call Center 1164ครับไม่ยากจริงๆด้วยอยากรู้เรื่องศุลกากรถามนายกรสิครับร่วมติดตามการตอบคำถามจากนายอากรและสาระน่ารู้จากกรมศุลกากรได้ในเรื่องศุลกากรไม่ยากอย่างที่คิดทาง YouTube Channel ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมศุลกากรครับ